ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบเนื่องจากว่าแสงเทียนห่างหายไป 3-4 วันนะครับเนื่องจากไปธุระทำธุระส่วนตัวมานะครับจึงไม่ได้ลงคลิปเพื่อมาเป็นความรู้ให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้ดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ1บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญ1บาททั้ง4พศนะครับ4เหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญ1บาทที่น่าสนใจและน่าสะสมมากๆนะครับจึงอยากจะมาแนะนำข้อมูลนะครับให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ ได้มีความรู้ได้รู้จักข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญทั้ง4นี้ว่าเป็นมายังไงรวมไปถึงครับกับการประเมินราคาของเหรียญนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาละครับเราก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ1บาททั้ง4เหรียญนี้นะครับเราก็มาขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับ นั่นก็คือเหรียญ1บาทนะครับปีพ.ศ. 2538นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับได้เริ่มสะสมกันนะครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับปิ่นพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูรัชกาลที่9ซึ่งเหรียญชนิดนี้นะเป็นชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมนะครับเรามาดูข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังครับก็จะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2538นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลข1ไทยและเลข1อาหรับิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับตามปิดท้ายนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2538นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่589ล้านนะครับ394,000นะครับ650เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกแนวทางนึงนะครับที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้มาเริ่มสะสมเหรียญกันนะครับอย่าไปมองว่าเป็นแค่เหรียญ1บาทนะครับไม่มีค่างวดราคาค่างวดอะไรมากมายนะครับการเก็บสะสมเหรียญก็คือการออมชนิดนึงนะครับซึ่งว่าเราเก็บได้เท่าไหร่เราก็มีเงินเยอะแค่นั้นนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นคือเหรียญ1บาทนะครับปีพ.ศ. 2547นะครับขออภัยครับ43นะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาได้เหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับเรามาดูข้อมูลด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนว่าประเทศไทยและปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพ.ศ. 2543นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลข1ไทยนะครับและเลข1อาหรับิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่468ล้านนะครับ66,000นะครับ10,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตถือว่าเยอะมากๆครับจึงเป็นอีกแนวทางนึงนะครับที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับ
ให้ควรหันมาหาสะสมเหรียญ1บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าเราจะไปจ้องแต่สะสมที่เหรียญที่หายากนะครับนั่นก็หายากซะเหลือเกินนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับ จึงอยากจะมาแนะนำครับให้หันมามองเหรียญ1บาทนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรเนื่องจากว่าเหรียญชนิด1บาทนะครับยังไม่เป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญส่วนมากนะครับแต่ถ้าพี่น้องครับอยากจะได้ราคาที่มีอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนแนะนำนะครับให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญพิมพ์เบี้ยวขอบซ้อนอะไรต่างๆครับซึ่งเหรียญชนิดนี้นะครับราคาสูงแน่นอนครับซึ่งมีราคาซื้อขายกันขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับอาจจะอยู่ที่100 200ถึง300บาทนะครับขึ้นอยู่กับความหายากง่ายของเหรียญ นะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพ.ศ.2537นั่นเองนะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับปิ่นพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมครัตยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยนะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองหยาบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านล่างถัดลงมานะครับก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2537นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลข1ไทยและเลข1อาหรับิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับตามปิดท้ายนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่475ล้านนะครับ 22,000 เหรียญ นะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่มียอดผลิตค่อนข้างเยอะจึงอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ทุกผู้ทุกคนนะครับจึงเป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญได้เริ่มมองหากันเนื่องจากว่าถ้าเราจะไปมองหาเหรียญที่มีลักษณะที่เป็นเหรียญหายากนะครับมันก็หายากกันจริงๆครับบางคนหาพิกเพนดิก็แทบจะไม่มีเลยนะครับเราจึงอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับได้มาหันมามองเหรียญที่หาง่ายครับสะสมเยอะเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีค่าทุกเหรียญ นะครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญ50ตังค์นะครับเหรียญทุกเหรียญก็มีค่าในตัวของมันอยู่แล้วครับมีค่ามีความสวยงามของเหรียญอยู่แล้วเรามาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับ นั่นก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2535นั่นเองนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญ นะครับเป็นเหรียญชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมครัตยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพ.ศ. 2535นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลข1ไทยและเลข1อาหรับิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับปิดท้ายตัวเลขทั้ง2นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่426ล้านนะครับ 230,000 เหรียญซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับหันมามองเหรียญชนิด1บาทนะครับสะสมกันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับตามร้านกาแฟตาม
วินมอเตอร์ไซค์ตามรถมีร้านขายของชูห่วยครับทั่วไปก็อาจจะมีเยอะนะครับซึ่งพศซึ่งว่าเป็นเหรียญหายากต้นๆนะครับก็น่าจะมีครับซึ่งในภายภาคหน้านะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับมีข่าวว่าเหรียญกระสาบของในหลวงรัชกาลที่9นะครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้แน่นอนครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นับทางกรมกระสาบนะครับได้เริ่มเก็บเรียกเก็บคืนไปเป็นบางส่วนแล้วครับไม่แน่นะครับจำนวนยอดผลิตของที่แสงเทียนนำทางนี้บอกไปนะครับข้อมูลการยอดผลิตนี้บอกไปไม่แน่ใจว่าเหรียญจะถึงอยู่ครบกันหรือเปล่าครับจึงเป็นที่เหรียญที่น่าเก็บสะสมมากๆนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ครับซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแม้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางสวัสดีครับ